เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซินโยจื้อหรือที่ชาวจีนรู้จักกันดีในชื่อซินปาผู้ก่อตั้งซินชวนกรุ๊ปบริษัทเครือข่ายแบบหลายช่องทางในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซแบบสตรีมสดชั้นนำในประเทศจีนได้เปิดการสตรีมสดที่ประเทศไทยแนะนำของดีเมืองไทยร่วมกับเจ้าของแบรนด์ชั้นนำต่างๆซึ่งถือเป็นด่านแรกของแผนการซินชวนอินเตอร์เนชั่นแนลการสตรีมสดครั้งนี้ได้คัดสรรสินค้าพิเศษของไทยหลายสิบรายการทั้งผลไม้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผลิตภัณฑ์จากยางพาราอย่างทุเรียนมงคุดครีมกันแดดหมอนยางพารารวมถึงอาหารไทยอื่นๆถูกนำมาไลฟ์ขายในไลฟ์รูมอย่างร้อนแรงทำให้มีผู้ใช้จำนวนมากพร้อมใจกันพิมพ์คำว่าทุเรียนเสรีไม่หยุดหย่อนซึ่งมีผู้ชมทะลุ2ล้านคนตั้งแต่เริ่มสตรีมสดตัวบรรยากาศของไลฟ์รูมก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานสไตล์ไทยเจ้าของแบรนด์ดังมากมายมารวมตัวกันเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ของดีเมืองไทยให้กับลูกค้าชาวจีนร่วมกับซินปานอกจากนี้พวกเขายังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์และสตอรี่ของแบรนด์ต่างๆอีกด้วย